ดว่าไม่มีค่ะเพราะว่าไม่ได้เป็นบ้านใหญ่ถ้าเกิดจะเป็นบ้านใหญ่จริงๆก็ต้องไปอยู่นครราชสีมาแต่นครราชสีมาเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ได้ติดต่อกับหัวคะแนนเก่าๆมานานมากแล้วคิดว่าส่วนนึงก็อาจจะเสียชีวิตไปเยอะแล้วค่ะแก้วคิดว่าตอนที่พรรคอนาคตใหม่ออกมานะคะเป็นเหมือนกับความหวังโดยเฉพาะให้กับคนรุ่นใหม่ที่คิดว่าประเทศนี้เนี่ยมันมี opportunity cost ที่ค่อนข้างสูงมากๆนะคะการที่จะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จอย่างที่ตัวเองคาดหวังไว้เป็นไปได้ยากนะคะทั้งความเหลื่อมล้ำที่ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็การที่เราไม่มีสิทธิในการเลือกตั้งที่ผ่านมาหลังจากการรัฐประหารมานานจนกระทั่งปี62ก็รู้สึกว่าพรรคอนาคตใหม่ตอนนั้นเป็นเหมือนความหวังนโยบายของพรรคก้าวไกลหรือพรรคอนาคตใหม่เนี่ยมันตอบโจทย์กับการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนคือการที่เปลี่ยนระบบการปกครองให้มันมีการกระจายอำนาจการทลายเศรษฐกิจผูกขาดแล้วก็การกระจายรายได้ทุกอย่างนี้นะคะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มันจะยั่งยืนมากกว่านโยบายที่เป็นนโยบายคล้ายๆกับยาแก้ปวดเหมือนการเยียวยาชั่วครั้งชั่วคราวแล้วหลังจากนั้นโครงสร้างทางเศรษฐกิจไม่เปลี่ยนโครงสร้างทางอำนาจไม่เปลี่ยนยังมีการรวมศูนย์อำนาจยังมีการผูกขาดทางเศรษฐกิจมันก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืน3นิ้วเลยก็มันก็เหมือนกับการ generalization นะคะจริงๆแล้วเขาอาจจะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขามีความคิดเป็นของตัวเองค่ะไม่ว่าอาจจะมีบางประเด็นที่เขาไม่เห็นด้วยกับขบวนการทั้งหมดก็ได้หรืออาจจะมีหลายๆประเด็นที่เขาเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยแต่การที่เขาจะออกมาแสดงออกเนี่ยมันต้องเปิดพื้นที่ให้มีการแสดงออกทางการเมืองได้อย่างเช่นการทำโพอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายถ้าที่ฉันจะพูดถึงเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ก็คือพยายามจะเอาตัวสถาบันเนี่ยไปอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งทั้งๆที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวแต่ก็มีการใช้ขึ้นมาปราศัยว่าถ้าเกิดรักสถาบันนู้นสถาบันนี้ต้องเลือกพรรคนู้นพรรคนี้อะไรเงี้ยแก้วคิดว่าอันเนี้ยร้ายแรงยิ่งกว่าการที่นักศึกษาออกมาพูดวิพากษ์วิจารณ์หรือใดๆก็แล้วแต่ด้วยซ้ำนะคะช่วงแรกๆก็มีบ้างค่ะเพราะว่าเราไม่เคยเป็นบุคคลสาธารณะมาก่อนแล้วการที่มีคนมาเหมือนกับวิพากษ์วิจารณ์โดยที่มันไม่ปกติอะค่ะเหมือนถ้าเป็นคนปกติก็คงฟ้องหมิ่นประมาทหรืออะไรอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยแต่ว่าอย่างเราอย่างเงี้ยก็ต้องอดทนมันถือว่าเราอาสาที่จะมาทำงานให้กับประชาชนเราก็ต้องยอมรับทุกคำวิพากษ์วิจารณ์ถึงจะเป็นถ้อยคำที่รุนแรงไปบ้างก็ต้องยอมรับทุกอย่างนะคะแล้วก็นำมาปรับปรุงแก้ไขความตั้งใจแรกใช่ไหมคะแก้วคิดว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจตอนนี้ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือการร่างรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่ประเทศไทยจะต้องมีประชาธิปไตยเต็มใบแล้วก็อำนาจอธิปไตยต้องอยู่ในมือของประชาชนในการเลือกรัฐบาลหรือผู้นำที่คิดว่าสามารถที่จะปกครองประเทศได้ไม่ใช่อยู่ในมือของสว250เสียงที่ตอนนี้มีสิทธิ์มากกว่าประชาชน1คนเนี่ยถึง200กว่าเท่าในการที่จะเลือกนายกอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นประชาธิปไตยประเทศไทยนะคะต้องเปลี่ยนได้แล้วถูกไหมคะเราอยู่ในระบอบเดิมๆเนี่ยมันไม่ได้แล้วมันติดหล่มไม่ว่าจะเป็นการกระจายรายได้ของธุรกิจรายย่อยเนี่ยไม่มีการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นการทลายทุนผูกขาดอย่างพรบ.สุราก้าวหน้าที่คุณเท่าวิภพผลักดันเนี่ยก็จะเป็นการทลายเศรษฐกิจผูกขาดเราขาดอีกแค่2เสียงเท่านั้นที่จะผ่านกฎหมายเหล่านี้ที่จะไปปลดล็อกทางเศรษฐกิจที่จะไปเปลี่ยนแปลงให้คนตัวเล็กตัวน้อยก็อยากให้ทุกๆคนนะคะเลือกพรรคก้าวไกลเพื่อความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนเพื่อสิทธิขั้นพื้นฐานและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของทุกๆคนอย่างเท่าเทียมกันค่ะก็กราบสวัสดีพี่น้องในเขตปทุมวันสาทรและราชเทวีทุกท่านนะคะดิฉันทิศนาชุนวรรณนะคะก็พร้อมที่จะมาเป็นมือเป็นเท้าเป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องทุกคนนะคะแล้วก็พร้อมที่จะสู้จนกว่าอำนาจอธิปไตยสูงสุดจะอยู่ในมือประชาชนค่ะวันที่14พฤษภาคมกาเบอร์13สำหรับเขตปทุมวันสาทรและราชเทวีค่ะ